สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนประจำศูนย์การเรียนนะครับแล้วก็วิทยาลัยเครือข่ายทุกที่ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะหลายคนอาจจะงงนะเสียงนี้คุ้นๆจังเลยนะเหมือนไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเช้านี้นะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเด็กๆนะที่กำลังจะสอบวินิตนะครับในต้นปีหน้านะในช่วงกุมภาพันธ์นั้นจะประมาณนี้ถ้าครูจำไม่ผิดนะแต่ดูถ้าครูจะจำผิดแล้วล่ะนะครับก็คือว่าเด็กๆที่กำลังจะบรรลุนะครับหรือว่ากำลังจะจบการศึกษานะครับในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.นะครับที่เรียนในวิทยาลัยทุกวิทยาลัยนะครับที่กำลังจะจบการศึกษาเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสอบนะครับเพื่อวัดมาตรฐานการศึกษานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวินิตนะจ๊ะวินิตเนี่ยเป็นการสอบนะครับทุกคนที่จะต้องจบการศึกษาเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการสอบนะซึ่งครูไม่รู้ว่าตอนนี้ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เนี่ยต้องสอบหรือเปล่านะแต่ที่ล่าสุดคือยังไม่ได้สอบใช่ไหมปีนะแต่ก็ไม่อีกไม่นานโลกอีกไม่นานพวกเราก็จะได้สอบนะครับแต่ก็คือว่าเด็กๆจากวิทยาลัยเครือข่ายทุกที่เนี่ยต้องสอบนะโลกและ VNET เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถามว่าสำคัญกับพวกเราไหมสำคัญมากนะครับเพราะว่าคะแนนที่เราได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาพวกเราในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่วัดระดับความรู้ในระดับปฏิบัติงานของพวกเรานะครับว่าพวกเราเรียนไปแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็หลายๆที่เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยในช่วงเทอม2เนี่ยก็จะเป็นการทบทวนความรู้ให้เด็กๆนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเตรียมตัวที่จะสอบวีเน็ตนะซึ่งเราเนี่ยเป็นกลุ่มของวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับเราเรียนในระดับวิชาชีพนะครับเราก็ต้องมีการสอบวีเน็ตนะส่วนโอเน็ตเอเน็ตอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสายสามัญเขาเป็นคนสอบกันแต่พวกเราเนี่ยเป็นวีเน็ตนะเด็กๆนะตัววีช่วงนี้กำลังฮิตเลยตัววีนะครับโอเควันนี้อาจารย์ลิชาก็รับหน้าที่นะครับดูแลรอบวีเน็ตของพวกเรานะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะมาทบทวนนะวิชาที่เรียกว่าเป็นในเขาเรียกว่าวิชาพื้นฐานนะครับที่พวกเราที่เป็นเด็กสายบริหารธุรกิจเนี่ยที่จะต้องทำการสอบเนี่ยก็คือวิชาบัญชีเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนวิชาบัญชีเบื้องต้นการอีกรอบหนึ่งอย่างรวดเร็วเพราะวันนี้เนี่ยเรามีเวลากันเนี่ย2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงเช้านี้ก่อนนะครับ10โมงจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่อนะจริงๆแล้วเราจะเรียนเฉพาะช่วงบ่ายใช่ไหมแต่ช่วงนี้เรามาเรียนเช้าด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยมีการจัดกิจกรรมสัมมนานะครับก็จะงดการเรียนการสอนอะไรก็ดีใจนะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ศูนย์เนี่ยงดแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ที่ศูนย์ก็ไปร่วมสัมมนาด้วยนะครับแต่ที่วิทยาลัยเครือข่ายเนี่ยนะจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ดูแลพวกเราแล้วล่ะนะครับว่าอาจารย์จะเอาพวกเราไปเรียนเพื่อเป็นภาระไหมเอาไม่ใช่ใช่ไหมว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะแบบว่ามีกิจกรรมให้พวกเราทำไหมนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับช่วงพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยยังไงพวกเราก็ไม่มีการเรียนอยู่แล้วนะครับอาจารย์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องติวให้พวกเราเนี่ย2สัปดาห์นะครับคือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับแต่ปรากฏว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์ก็ติดไปสัมมนาเหมือนกันนะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นสัปดาห์นี้2รอบเลยก็คือรอบเช้า2ชั่วโมงแล้วก็รอบบ่าย2ชั่วโมงนะครับวันนี้พวกเราอาจจะต้องอยู่กับอาจารย์ริชาร์ดกันสักนิดเนาะนะครับใครที่ยังไม่เอียนหน้าอาจารย์เนี่ย ก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอียนหน้าอาจารย์แล้วเนี่ยก็อนุญาตให้นั่งดูได้ ยกเว้นสุดการเรียนนะอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเพราะว่าสุดการเรียนเนี่ยยังไม่ได้สอบวีเน็ตใช่ไหมยังไม่ได้สอบใช่ไหม
เพราะเราอยู่กฎหมายคนละตัวกันนะครับแต่คือว่าอีกไม่นานนะยังไงก็ต้องรวมกันอยู่ดียังไงพวกเราต้องได้สอบแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวิชาบัญชีเบื้องต้นหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานนะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องสอบนะโลกนะมันมีไม่กี่วิชาหรอกนะครับเป็นความรู้พื้นฐานทางธุรกิจที่ทุกคนจะต้องสอบนะไม่ว่าพวกเราเนี่ยจะเรียนในสาขาไหนก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในร่มของบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับพวกเราจะต้องสอบวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะครับทีนี้ในวิชาการบัญชีเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันเป็นข้อสอบในส่วนหนึ่งนะลูกมันเป็นส่วนหนึ่งที่วัดความรู้ความสามารถของพวกเราทางด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชีนะครับพวกเราเรียนไปแล้วถูกต้องไหมลูกเรียนไปแล้วนะครับแต่ก็ครูก็ไม่รู้ว่าณตอนนี้ณจุดเนี้ยนะมันเหลือเปอร์เซ็นต์อยู่เท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยพอเรียนปุ๊บนะครับหลายคนก็ดีมากพอใช้แล้วคืนใช้เสร็จแล้วคืนนะครับเหมือนความรู้เหมือนกันครับใช้ความรู้เสร็จสอบเสร็จแล้วคืนครูนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาขุดรากถอนโคนฟื้นความทรงจำของพวกเราสักนิดนึงนะว่าพวกเราเนี่ยพอจะจำวิชาบัญชีอะไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอเริ่มเลยละกันทีนี้ก่อนที่จะเริ่มบอกพวกเราก่อนสไตล์การติวของครูในวันนี้นะอาจารย์ลิชาเนี่ยจะไม่ติวพวกเราเป็นตัวเนื้อเรื่องเพราะเดี๋ยวพวกเราจะเรียงลำดับแบบยากไปนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะติวโดยใช้ข้อสอบนะครับเป็นแนวข้อสอบนะที่อาจารย์เนี่ยได้หาสะสมมาให้พวกเราได้ทดลองทำดูนะครับทดลองทำดูแล้วก็มีประเด็นตรงไหนที่เป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อที่เราจะต้องเน้นย้ำนะครับหรือห้ามลืมอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเน้นย้ำให้กับพวกเราก็แล้วกันนะพวกเราเนี่ยเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องจดกันเยอะนะครับจดแค่ตัวเป็นประเด็นก็พอเพราะว่าพวกเราเรียนไปแล้วถูกต้องไหมพวกเราเรียนไปแล้วมีความสามารถอยู่ในระดับ world class อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจารย์ก็แค่มาต่อเติมเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้กับพวกเรานะครับขอให้พวกเราโชคดีในการสอบปีเนี่ยทุกคนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิชาบัญชีเบื้องต้นหนึ่งก่อนนะลูกวิชาบัญชีที่มีการสอบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบัญชีเบื้องต้นลูกในข้อสอบเนี่ยมันไม่มีการแยกลูกว่าต้องเป็นเบื้องหนึ่งเบื้องสองเบื้องสามอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือรู้แค่ว่าเป็นเบื้องต้นพอหรอกนะครับนะสวัสดีสงขลาสวัสดีเพชรเสมด้วยนะครับไม่ค่อยไม่ได้เจอกันเลยเนาะปีสามเนี่ยเพราะว่าสาเหตุที่พวกเราไม่ค่อยได้เจอครูเพราะอะไรไหมเพราะว่าหน้าตาอย่างคุณจะเหมาะกับเด็กปีหนึ่งปีสองนะเด็กที่อาจารย์ที่สอนพวกเราปีสามเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าทุกท่านเนี่ยจะโทนหน้าที่ดูแลนะ ดูแลพวกเราได้แต่อย่างอาจารย์เนี่ยดูแลพวกเราไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะเหมาะกับเด็กปีหนึ่งนะพวกเราเนี่ยพอโตมาก็เริ่มจะแบบว่ารู้เยอะแล้วไงรู้เยอะรู้มากไงไม่ต้องอ้วกหรือไม่ต้องรู้พวกเราเนี่ยจะรู้เยอะรู้มากไงพอรู้มากปุ๊บเป็นไงรู้ไหมครูตามไม่ทันไง นะครูแบบว่าสอนเด็กแก่ไม่ค่อยได้หรอกนะสอนเด็กแก่ไม่ค่อยได้ครูต้องสอนเด็กอ่อนๆเด็กอ่อนหลอกง่ายหรอกนะอย่างพวกเราหลอกยากนะเพราะพวกเรารู้หมดแล้วนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าตั้งแต่เรียนไปจำอะไรได้บ้างนะที่เรียนกันไปทั้งหมดเนี่ยจำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิชาบัญชีเบื้องต้นนะเขาจะมีการสอบนะโลกเขาจะมีการสอบพวกเราเนี่ยนะสำหรับวิชาบัญชีเนี่ยประมาณ500ข้อ เยอะไปเยอะแยะครูไม่รู้ว่าปีนี้ออกกี่ข้อนะแต่ครูก็รู้ว่ามันก็พอสมควรเหมือนกันแล้วมันก็จะออกเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาแบบเบสิกนะมันเป็นเนื้อหาแบบเบสิกนะลูกนะที่พวกเราอยากจะต้องรู้นะครับอ่ะนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกก่อนนะว่าในวิชาบัญชีเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะ
เน้นว่าพวกเราเนี่ยสามารถบันทึกบัญชีแบบง่ายๆได้นะครับพวกเราเนี่ยจะบันทึกบัญชีแบบง่ายๆได้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับพวกเราต้องทําได้แน่นอนมั้งมีมั้งด้วยต้องทําได้แน่นอนมั้งนะครับอ่ะนี้เรามาดูในเนื้อหาของเรื่องที่เราจะใช้สอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายภาพกว้างๆให้พวกเราเห็นก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ค่อยไปดูในรายละเอียดทีละตัวนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันยาวลูกไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะยังไงไอ้ที่เราเรียนกันไปเยอะๆเนี่ยวันนี้ต้องให้จบภายในเช้ากับบ่ายนะครับดังนั้นอาจารย์ขอรีบนิดนึงนะนี่ขนาดอาจารย์ขอรีบไปเนี่ยปาไปจะ10 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวอาจารย์เริ่มเลยแล้วกันเนาะนะครับวันนี้อาจารย์เป็นครูเนาะอาจารย์ต้องตั้งใจสอนนิดนึงนะครับอ่ะวิชาบัญชีเบื้องต้นหรอกอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น3 ส่วนนะทฤษฎีไม่มีหรอกอันนี้อาจารย์แบ่งเองนะครับพวกเราไปซื้อลูกชิ้นไหมลูก3 ไม้ 5 บาทนะนะครับอาจารย์ขอแบ่งการทำบัญชีเนี่ยออกเป็น3 ส่วนนะลูกนะอาจารย์แบ่งทำไมแบ่งเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพนะครับว่าในการทำบัญชีเนี่ยมันจะมีอยู่สามขั้นตอนใหญ่ๆนะครับไอ้ด้านบนเนี่ยคือจุดเริ่มลูกนะอันนี้คือจุดเริ่มส่วนด้านล่างเนี่ยคือปลายทางนะครับทีนี้อาจารย์พูดถึงวิชาบัญชีก่อนหลายคนเรียนมาหลายคนถึงขนาดยอมตกนะเพื่อที่จะได้ให้เรียนซ้ำเนี่ยนะจะได้รู้ความหมายของรายวิชาบัญชีนะครับบัญชีเนี่ยคืออะไรนะหลายคนจะสงสัยนะครูก็สงสัยมาโดยตลอดในชีวิตของครูนะครับครูก็เลยไปดูหมอมาไม่ได้ดูหมอไปศึกษามานะครับว่าจริงๆแล้ววิชาบัญชีเนี่ยมันก็คือการบันทึกนั่นแหละลูกบัญชีหรือบันทึกก็เหมือนกันนะครับมันคือความหมายเดียวกันแต่สาเหตุที่เขาเรียกว่าบัญชีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการบันทึกที่เป็นระบบลูกมันเป็นการบันทึกที่เป็นระบบนะครับมันจะเป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนนะเป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นตอนนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยนะก็มีขั้นตอนที่อยากให้พวกเราเห็นดังต่อไปนี้นะฟังเพลินๆแล้วกันนะลูกฟังเพลินๆแล้วกันนะอ่ะเริ่มจากสเต็ปแรกลูกสเต็ปที่1เนี่ยนะครับคือก่อนที่เราจะทำบัญชีได้นะลูกนะสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราต้องทำการรวบรวมก่อนลูกรวบรวมอะไรรวบรวมอะไรเราเว้นไว้ก่อนเว้นทำไมนั่นน่ะสิต้องเข้าใจก่อนโอเคเนาะเรารวบรวมอะไรนะลูกเราก็จะรวบรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการก็คือเวลาเราทำธุรกิจนะลูกเวลาทำธุรกิจนะคันจมูกเลย เกี่ยวกันไม่ได้อะเวลาที่เราจะทำธุรกิจนะลูกนะครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านของเรานั่นแหละคือข้อมูลนะครับคือตอนนี้เรากำลังจะทำบัญชีปุ๊บเราก็ต้องย้อนกลับไปมองก่อนนะครับว่าในกิจการของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงจะต้องบันทึกบัญชีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะบันทึกนะเราต้องดูก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นไหมถ้าในธุรกิจของเรามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราค่อยบันทึกแต่ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับเราเราก็ไม่ต้องบันทึกนะครับดังนั้นเราก็จะเอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยมาเก็บรวบรวมก่อนลูกนะเอาข้อมูลเนี่ยข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะมาเก็บรวบรวมก่อนนะครับพอเรารวบรวมเสร็จแล้วนะลูกพอเรารวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่ขั้นตอน
ต่อไปนะครับนั่นคือขั้นตอนของการบันทึกพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปจำแนกสุดท้ายครับมันจะออกมาเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากการสรุปผลนี่คือขั้นตอนของการทำบัญชีนะลูกก็จะเริ่มจากเก็บข้อมูลมารวบรวมเอาข้อมูลมาบันทึกบันทึกเสร็จมาจำแนกและเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการสรุปผลนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราหลับตาปุ๊บนะลูกหลับตาปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นภาพบัญชีเป็นสี่หย่อมอะไรเรียกว่าสี่หย่อมนะลูกหย่อมแรกคือการรวบรวมข้อมูลให้พวกเรานึกถึงขั้นตอนของเกรดของพวกเราละกันเนาะเกรดของพวกเราเพราะเราจะจบปีสามแล้วเนาะมันต้องมีเกรดแล้วนะครับเริ่มจากเราเรียนก่อนลูกเราเรียนแล้วได้ผลการเรียนเท่าไหร่ผลการเรียนจะถูกเอาไปรวบรวมก่อนเอาเกรดแต่ละรายวิชามารวบรวมพอรวบรวมเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเอาไปบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเอาเกรดพวกเราเนี่ยมาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเอาไปแยกเป็นหมวดรายวิชาวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะนี่วิชาสาขานี่นะแบ่งไปเลยนะครับวิชาสามัญอะไรเงี้ยก็เอาไปแบ่งเป็นประเภทวิชาเสร็จแล้วก็สรุปผลออกมาเป็นเกรดโอเคนะลูกนี่คือขั้นตอนของการทำบัญชีเหมือนกันครับเราทำธุรกิจเราก็จะมีข้อมูลทางการเงินเสร็จแล้วเอาข้อมูลทางการเงินมารวบรวมก่อนลูกรวบรวมเสร็จแล้วก็เอามาบันทึกบันทึกเสร็จเอามาแยกประเภทอันไหนเป็นรายได้อันไหนเป็นค่าใช้จ่ายอันไหนเป็นสินทรัพย์อันไหนเป็นหนี้สินอันไหนเป็นทุนแยกซะให้เสร็จนะครับสุดท้ายก็ไปจบแลนดิ้งลงที่การสรุปผลนี่คือเรื่องราวของการทำบัญชีทั้งหมดที่พวกเราได้เรียนกันมานะครับในสมัยที่เรายังหน้าละอ่อนอยู่นะตอนนี้หน้าเราไปถึงไหนแล้วลูกเออก็ไปหนึ่งช่วงระยะเวลาของมนุษย์เนาะนะครับเดี๋ยวพวกเราจะหน้าหนักกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราเรียนในแต่ละขั้นตอนกันเลยนะครับอ่ะเริ่มจากอาจารย์เก็บข้อมูลก่อนอาจารย์เก็บข้อมูลเนี่ยมาสู่การรวบรวมข้อมูลนะครับในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเนี่ยอาจารย์ใส่อารมณ์แล้วนะลูกนะครับในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราได้เรียนกันไป1เรื่องนะครับนั่นคือเรื่องที่อาจารย์ริชาร์ดเรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้าครับการวิเคราะห์รายการค้าน ี่คือเรื่องแรกที่อาจารย์ได้สอนพวกเราไปซึ่งพวกเราเนี่ยก็เอาไปลงหม้อลงไห่กันได้หมดแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปขุดหม้อขุดไห่อันนั้นขึ้นมานะครับขุดหม้อขุดไห่เลยอันดับแรกคือการรวบรวมข้อมูลเรื่องที่อาจารย์สอนพวกเราไปเนี่ยก็คือเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าทีนี้การวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรนั่นน่ะสินะเรียนกันไปจะจำอะไรได้บ้างนะครับการวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรเอาตัวแรกก่อนรายการค้าก่อนลูกรายการค้าคืออะไรจ๊ะอย่าตอบเพราะครูรู้พวกเราตอบไม่ได้นะครับรายการค้าคือเสียเวลาไงเวลาพวกเราตอบเสียเวลาไงเอาให้พวกเรามาฟังนะวันนี้ให้พวกเราฟังอย่างเดียวนะครับการวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรการวิเคราะห์รายการค้าก็คือการวิเคราะห์รายการค้าโอเคทุกคนเข้าใจเข้าใจไหมลูกฮะไหนคุณบอกฮะอาจารย์สอนแล้วเหรอนะครับการวิเคราะห์รายการค้าก็คือการที่เราวิเคราะห์รายการค้า
โอเคเนาะเราต้องเข้าใจความหมายของรายการค้าก่อนนะลูกรายการค้าคือเหตุการณ์ลูกครับรายการค้าคือเหตุการณ์ลูกเขาจะเรียกว่าเหตุการณ์ไหมครับเหตุการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านของเราเช่นลูกค้ามาซื้อของลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าโจรปล้นเนี่ยคือเหตุการณ์ลูกนะโจรปล้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านของเราลูกค้าเข้ามาซื้อเรายืมเงินเขามาตกแต่งร้านลูกค้าซื้อของแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของกิจการของเราทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะไม่ใช่เหตุการณ์แบบปกติวิสัยแต่มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกับสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนอ้าวงงและ A L O E คืออะไรเรียนไปแล้วแต่ลืมลงหม้อลงไห่ไปแล้วใช่ไหมนะครับทบทวน A คืออะไรโลก A คือสินทรัพย์ L คือหนี้สิน O E คือทุนพูดง่ายๆนะครับการวิเคราะห์รายการค้าก็คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องส่งผลกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนถ้าเหตุการณ์นั้นมันไม่ส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนเด็กๆ ก็จะไม่เรียกว่ารายการค้าอย่าเสลอไปเรียกว่ารายการค้านะลูกจะดูว่าเราบ้านนอกคอกนามากจะดูว่าเราไม่มีการศึกษานะลูกนะดังนั้นถ้ามีคนถามว่ารายการค้าคืออะไรนะครับสมมุติเราไปเล่นเกมอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีพิธีกรเขาถามเราอย่างเงี้ยมันนี่ดรอปอะไรอย่างเงี้ยนะถามเราว่าสินทรัพย์ A L O E คืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ตอบได้นะลูกโอเคนะดูรายการมีประโยชน์มั้งลูกที่ช่วยดูแต่ละครหลังข่าวนะลูก ดูแต่ละครนะลูกอย่างครูเนี่ยก็จะดูแต่ส่วนมากจะดูแต่สารคดีไม่ค่อยได้ดูอะไรที่มันเป็นละครแบบตบตีแย่งชิงเนี่ยไม่ค่อยได้ดูนะสมัยดูแต่สารคดีอะไรอย่างเงี้ยประเทืองปัญญาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกเชื่อตาย อ่ะโอเคแล้วลูกรายการค้าคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนถ้ารายการนั้นเป็นรายการค้าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นคือขั้นตอนการบันทึกลูกแต่ถ้าไม่ใช่รายการค้าเด็กๆห้ามบันทึกโดยเด็ดขาดอาจารย์ย้ำแล้วอย่าให้อาจารย์ต้องย้ำอีกโอเคนะลูกอาจารย์ย้ำพวกเราแล้วนะเราต้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนคือเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นปุ๊บเงินเราเปลี่ยนสินทรัพย์เราเปลี่ยนจะเปลี่ยนในด้านที่ดีคือเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้สินทรัพย์จะเพิ่มหนี้สินจะเพิ่มทุนจะเพิ่มอันเนี้ยก็เรียกว่ารายการค้าหรือสินทรัพย์ลดทุนจะลดหนี้สินจะลดอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็เรียกว่ารายการค้าเหมือนกันโอเคเนาะดังนั้นอาจารย์ขอสรุปว่ารายการค้าคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับกิจการนะครับคือส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะครับคือ3ตัวนี้นะต้องส่งผลกระทบนะลูกถ้าไม่ส่งผลกระทบเด็กๆไม่ต้องเอามาบันทึกบัญชีโอเคนะลูกถ้ามันไม่ส่งผลเด็กๆไม่ต้องเอามาบันทึกบัญชีโดยเด็ดขาดนะลูกโดยเด็ดขาดนะโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในรายละเอียดแล้วกันเนาะให้พวกเราเข้าใจภาพก่อนตอนนี้เราเนี่ยได้ข้อมูลแล้วเรารวบรวมข้อมูลได้แหละก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นคือการบันทึกบัญชีลูกเราได้เรียนการบันทึกบัญชีลงไปในสมุดบัญชีอยู่1เล่ม
ใครตอบได้นะเดี๋ยวอาจารย์มีบัตรว่ายน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้ซึ่งยังไม่สามารถแจกใครได้เลยนะตอนนี้อาจารย์แจกเด็กๆมาประมาณจะ10 รุ่นแล้วนะลูกแต่ลูกแจกมาจะ10 ปีแล้วยังไม่มีใครที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอาจารย์ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไปใช้สักทีนะครับเป็นบัตรว่ายน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้นะครับเลือกเอานะว่าจะไปที่ฟาร์มไหนนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ถามพวกเราว่าอะไรอาจารย์ก็ลืมเองนะครับอ๋ออาจารย์ถามพวกเราว่าอาจารย์วิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วอาจารย์จะเอามาบันทึกลงไปในสมุดบัญชีคือคงไม่มีใครเอาไปบันทึกที่ตามฝาบ้านโอเคนะลูกเราต้องเอาไปบันทึกในสมุดบัญชีอาจารย์กําลังจะเอาไปบันทึกในสมุดบัญชีลูกอาจารย์จะใช้สมุดบัญชีที่ชื่อว่าอะไรอาจารย์จะนับ1 ถึง 100นะลูกนะใครตอบได้ช่วยตอบหน่อยมีเวลานิดเดียวลูกอาจารย์จะนับ1 ถึง 100นะลูกอ่ะ1 2โอเคคงไม่มีใครตอบนะครับอาจารย์ก็ตอบตัวเองก็แล้วกันเนาะว่าพอเราวิเคราะห์รายการค้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นคือการบันทึกข้อมูลซึ่งเราจะบันทึกข้อมูลลงไปในสมุดบัญชีเด็กๆดอกไม้จันทร์ไว้เลยลูกชื่อว่าสมุดรายวันทั่วไปโอเคนะลูกเราจะเอาไปบันทึกที่สมุดรายวันทั่วไปชื่อมันบอกอยู่แล้วนะลูกว่ามันเป็นสมุดรายวันแสดงว่านี่เป็นทริคนะลูกแสดงว่าในสมุดเล่มนี้ต้องเรียงข้อมูลเป็นรายวันเก่งมากฉลาดมากลูกหรือกินปลาเยอะนะครับมันเป็นข้อมูลที่เราเอาบันทึกแบบรายวันนะลูกคือแต่ละวันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะบันทึกลงไปปั๊บเลยนะครับพอเราบันทึกสมุดรายวันไปเรื่อยๆ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 จนถึงณจุดหนึ่งจนถึงณจุดหนึ่งนะครับพอเราบันทึกข้อมูลลงไปในพอเราบันทึกข้อมูลลงไปลิ้นผ่านกันนะสิพอเราบันทึกข้อมูลลงไปในรายวันเสร็จแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะต้องทำการสรุปผลแต่ก่อนที่เราจะสรุปผลได้เนี่ยข้อมูลมันจะต้องถูกแบ่งนะครับซึ่งมันจะมีสมุดอีกเล่มหนึ่งที่เราเอาไว้แบ่งข้อมูลออกเป็นแต่ละประเภทนั่นคือสมุดที่เราเรียกว่าสมุดแยกประเภททั่วไปนี่คือชื่อของเขานะครับพอเราบันทึกข้อมูลไปในรายวันเสร็จแล้วเราก็จะมาบันทึกข้อมูลเอาก็คือไม่ได้บันทึกหรอกเอาข้อมูลจากรายวันนี่แหละมาใส่ในสมุดบัญชีที่ชื่อว่าสมุดแยกประเภททั่วไปสมุดแยกประเภททั่วไปนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสมุดแยกประเภทนะครับดังนั้นสมุดเล่มนี้จะแสดงข้อมูลเป็นแต่ละประเภทเช่นเงินสดข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกันโอเคนะลูกเช่นเงินสดลูกหนี้รายได้ค่าใช้จ่ายไอ้ลูกวัสดุสำนักงานอุปกรณ์สำนักงานค่าใช้จ่ายเบ็ดตึมเล็กอะไรเงี้ยเจ้าหนี้ทุนถอนใช้ส่วนตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์รถยนต์ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ละมันจะถูกเอาไปแยกออกจากกันนะลูกมันจะถูกนำไปแยกออกจากกันเป็นแต่ละส่วนๆเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการสรุปผลนะครับทีนี้การสรุปผลเนี่ยจะทำหลายอย่างนิดนึงนะลูกเพราะว่าข้อมูลที่เราต้องการสรุปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยจะต้องทำ
สิ่งที่เราเรียกว่ารายงานทางการเงินซึ่งรายงานทางการเงินนี้นะคือเป้าหมายของเรานะรายงานทางการเงินเนี่ยคือเป้าหมายของเราที่เราทำบัญชีลูกนะครับเราทำบัญชีเพราะเราต้องการรายงานทางการเงินคือตัวนี้แหละเราต้องการรายงานทางการเงินทีนี้รายงานทางการเงินของเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องทำทั้งหมด2 ตัวนะลูกตัวที่1เรียกว่างบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดแต่ให้พวกเรารู้ก่อนว่าพอถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฟินาเล่เสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องได้ตัวที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนกับอีกตัวหนึ่งนะลูกเราจะเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินสมัยก่อนเนี่ยโบราณกาลเนี่ยนะเขาเรียกว่างบดุลลูกแต่ระยะหลังแล้วเขามาเปลี่ยนนะครับตามพ.ร.บ.การบัญชีนะเขาได้กำหนดชื่อนี้ขึ้นมาเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะทีนี้อาจารย์บอกแล้วนะครับว่าตอนสรุปผลเนี่ยคือเราต้องการรายงานทางการเงินซึ่งรายงานทางการเงินมีทั้งหมด2 ตัวคืองบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินนะเนี่ยคือรายงานทางการเงินนะครับจะมีอยู่2 ตัวทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นรายงานทางการเงินนะลูกตั้งแต่ข้อมูลจะแยกประเภทนะครับการที่เราจะเอาข้อมูลในแยกประเภทเนี่ยมาทํารายงานทางการเงินเนี่ยต้องบอกว่าทํายากเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะมากและการที่เราจะเอาข้อมูลมาทําเนี่ยมันก็เลยยากดังนั้นในระหว่างช่วงที่เราจะทํารายงานทางการเงินคือช่วงตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของกระดาษทําการเข้ามาเกี่ยวข้องกระดาษทำการคืออะไรลูกกระดาษทำการก็คือเครื่องมือนะครับมันเป็นเครื่องมือนะลูกมันไม่ใช่ข้อกำหนดในการทำนะมันเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เราทำรายงานทางการเงินให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากระดาษทำการเนี่ยคือข้อมูลทางบัญชีจริงๆมันไม่ใช่ลูกกระดาษทำการเป็นแค่เครื่องมือช่วยให้เราทำรายงานทางการเงินเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือช่วยให้เราทำรายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็วนะถูกต้องประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ถึงกับขนาดว่ามันคือข้อมูลทางบัญชีไม่ใช่นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะมีแค่2 ตัวคืองบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะเท่านั้นนี่คือเป้าของเราแต่กระดาษทําการเนี่ยเอาแค่เข้ามาช่วยเฉยๆโอเคนะลูกนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะอาจารย์ทวนให้นะวันนี้เนี่ยเราจะทบทวนทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เราเอาข้อมูลนะครับทางการเงินของกิจการเนี่ยนะครับนําเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์รายการค้าก่อนนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์รายการค้าได้เนี่ยมาบันทึกในสมุดที่เราเรียกว่าสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การบันทึกสมุดบัญชีที่เราเรียกว่าสมุดแยกประเภททั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปสรุปผลเพื่อทำรายงานทางการเงินนะครับโดยในระหว่างที่เราสรุปผลเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราทํางบการเงินได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากระดาษทําการโอเคนะครับ
นี่คือเรื่องที่วันนี้เราจะศึกษากันทั้งหมดเลยนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปศึกษานะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนกับเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับกับรายวิชาผ่านแบบทดสอบหรือแนวข้อสอบของพวกเรานะทีนี้ข้อสอบที่ใช้ประเมินผลพวกเราเนี่ยเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบัญชีนะครับข้อที่หนึ่งดูดีๆนะข้อนี้ออกเยอะมากแล้วออกเกือบทุกปีออกแบบโอ้ยคือเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ว่าลูกนะครับนั่นคือในเรื่องของความหมายของคำว่าการบัญชีลูกเพราะส่วนมากเนี่ยโจทย์เนี่ยเขาก็จะวนเวียนถามอยู่กับความหมายนี่แหละว่าอาจจะเป็นการบัญชีภาษาอังกฤษว่าอะไรนี่นะหรือความหมายของการบัญชีเนี่ยเป็นอย่างไรนะข้อสอบนี้เยอะมากนะออกวนอยู่อย่างเงี้ยนะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเช่นบางปีเนี่ยเขาได้ถามเลยนี่เขาจะถามอย่างนี้เลย accounting หมายถึงอะไรเนี่ยส่วนมากเขาจะถามแบบนี้เลยนะครับไหนๆอาจารย์ก็มาถึงข้อนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายข้อนี้ก่อนบางทีเขาจะถามแบบนี้นะครับคือโจทย์เนี่ยต้องบอกว่าโจทย์วีเน็ตเนี่ยรอบนี้เนี่ยลักษณะของโจทย์วีเน็ตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นความรู้ความจำหรอกลูกเขาจะเน้นความเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์อย่างเงี้ยจะเยอะอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานเรื่องพวกนี้ไปบ้างนะครับเราถึงจะทำข้อสอบได้นะครับอ่ะโจทย์เนี่ยถ้าเกิดมันถามแบบตรงๆเลยเนี่ยเขาไม่ก็จะถามประมาณนี้แหละลูก accounting คืออะไรนะ accounting เนี่ยก็คือวิชาที่เรากำลังเรียนอยู่นี่แหละลูก accounting เนี่ยแปลว่าการบัญชีลูกคือการบัญชีนะลูกจำไว้เลยนะ accounting คือการบัญชีนะลูกโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีละตัวทีนี้คนที่ทำบัญชีนะลูกมันจะมีข้อสอบที่พาพวกเราสับสนมากนั่นคือข้อสอบของคนที่เป็นคนทำเป็นคนทำเนี่ยนะเขาจะไม่ได้เรียกว่า accounting ลูกคนทำบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่า accountant นะครับสะกดใช่ไหมคือให้ครูสะกดให้ดูใช่ไหมสักครู่นะลูกคนที่ทำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า accountant โอเคเนาะนะครับสมุดบัญชีเนี่ยก็คือชื่ออย่างเป็นทางการของคนทำนี่แหละลูกaccountant เหมือนกันนะครับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยนะลูกเขาเรียกว่า CPA นะพวกเราไม่ได้อยู่ในสายบัญชีเนี่ยเราไม่ต้องจำขนาดนี้หรอกรู้แค่ว่าถ้าเจอบอก accounting อย่างเดียวเนี่ยลูกถ้า ting อย่างเดียวเนี่ยก็คือการบัญชีลูกไม่ใช่คนทำไม่ใช่อะไรเลยนะครับทีนี้อย่างโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าการจดบันทึก
จำแนกสรุปผลเวลาพวกเราทำข้อสอบเนี่ยอาจารย์เนี่ยพวกเราเนี่ยค่อยๆอ่านโจทย์ลูกไม่ต้องรีบลูกนะและทำรายงานทางการเงินคือความหมายของข้อใดคืออันนี้แอดวานซ์มากลูกแอดวานซ์ตรงไหนรู้ไหมคือหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าบันทึกจำแนกสรุปผลทำบัญชีเนี่ยอันนี้คือความหมายของคำว่าอะไรแต่ด้วยพวกเราเนี่ยเรียนกับอาจารย์ที่หน้าตาดีที่สุดพวกเราก็จะรู้ว่าการบันทึกจำแนกสรุปผลแล้วก็ทำรายงานเนี่ยอันนี้มันคือความหมายของการบัญชีเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาว่าและการบัญชีเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรก็คือคำว่า accounting ไม่ใช่แต่แทนนะครับ accounting โอเคเนาะ accounting คือใครคนคือใครลูกคนทำนี่คือคนทำใช่ไหมบุ๊กคีเปอร์ล่ะบุ๊กคีเปอร์เนี่ยคือตามความหมายของคำว่าบุ๊กคีเปอร์นะลูกเขาก็ไม่ใช่พนักงานบัญชีแต่เขาคือคนที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลนะครับเป็นแค่คนทำประมาณอย่างเงี้ยนะลูกเขาไม่ใช่คนทำแต่เป็นคนเก็บข้อมูลแต่ไม่ใช่คนที่จบทางด้านของบัญชีมาโอเคนะลูกทีนี้มาดูข้อ2เลยไหนมันก็มาอยู่ด้านเดียวกันแหละนะครับข้อถามว่าข้อมูลทางบัญชีเป็นประโยชน์กับใครอาจารย์จะแบ่งอย่างนี้นะลูกข้อมูลของบัญชีเนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์กับบุคคล2จำพวกคือ1คนในอันที่2ลูกคือคนนอกนอกในไม่ใช่หนองในนะลูกนอกในก็คือคนในกับคนนอกนะครับอาจจะเขียนว่าในกับนอกแล้วกันเนาะนะครับข้อมูลเนี่ยจะมีประโยชน์กับคนในกับคนนอกดังต่อไปนี้คนในคือใครลูกใครเอ่ยอยากได้ข้อมูลทางบัญชีผู้บริหารถูกต้องไหมเจ้าของก็คือผู้บริหารแหละคือคนเดียวกันนะครับผู้บริหารเจ้าของถูกต้องไหมหรือว่าจะเป็นพนักงานจะรู้ข้อมูลทางบัญชีทำไมนะครับก็คือเขาอาจจะทำงานที่จะต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีไงเช่นฝ่ายขายอย่างเงี้ยฝ่ายขายก็ต้องมาดูข้อมูลทางบัญชีนะว่ามียอดขายเท่าไหร่ยอดขายอะไรที่มันน้อยอะไรที่มันเยอะยอดขายตัวไหนน้อยเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการจัดโปรโมชั่นยอดขายไหนที่มันเยอะเนี่ยจะต้องไปวางแผนในกระบวนการผลิตอย่างเงี้ยนะลูกนี่คือกลุ่มของคนไหนกลุ่มของคนนอกเนี่ยนะครับหน่วยงานแรกเลยเนี่ยที่ต้องการเนี่ยนะก็คือกลุ่มของสถาบันการเงินอื่นเช่นสมมุติเราต้องการกู้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาดูข้อมูลทางบัญชีหน่วยงานราชการนะตัวที่เห็นได้ชัดเลยคือในกลุ่มของหน่วยงานราชการนั่นคือกลุ่มของสัมภาระอย่างเงี้ยนะเนี่ยต้องการข้อมูลทางบัญชีมากนะครับอ่ะโอเคเนาะทีนี้เรามาดูจากความหมายของคนที่ต้องการข้อมูลทางบัญชีมาสู่คำตอบครับข้อมูลทางบัญชีมีประโยชน์กับใคร1ผู้ลงทุนผู้ลงทุนคือคนในทุกต่อไปครับผู้บริหารผู้บริหารคือคนในทุกผู้ให้สินเชื่อผู้ให้สินเชื่อคือคนนอกทุกกรมสรรพากรกรมสรรพากรคือคนนอกทุกดังนั้นข้อนี้ตอบถูกทุกถูกทุกข้อนะครับโอเคนะถูกทุกข้อ
โอเคพอเข้าใจนะโลกนี่คือประโยชน์ของข้อมูลนะครับทางบัญชีนะครับทีนี้เรามาดูอีกสักข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อใดมิใช่เวลาเราทำข้อสอบนะลูกในตัวข้อสอบเนี่ยเราเนี่ยจะต้องสังเกตดูนะครับว่าเขาต้องการอะไรอย่างข้อนี้เขาต้องการข้อใดไม่ใช่นะลูกไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชีข้อใดไม่ใช่ประโยชน์แสดงว่าอันไหนใช่ประโยชน์เราก็ติ๊กอันไหนไม่ใช่เราก็ไม่ต้องติ๊กโอเคนะครับข้อที่1มาดูก่อนประโยชน์ของบัญชีข้อที่1เพื่อความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานอันนี้เรางงเราเว้นไว้ก่อนทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอันนี้ถูกเป็นประโยชน์นะโลกก็คือเวลาเรารู้ข้อมูลบัญชีเนี่ยเราจะรู้ว่าผลการดำเนินงานของเราเป็นอย่างไรและเราก็จะรู้ฐานะการเงินของกิจการว่าเรารวยหรือเราจนดูได้จากข้อมูลทางบัญชีลูกทีนี้ถ้าเราอยากทราบผลการดำเนินงานเด็กๆดอกไม้กันไว้เลยนะลูกถ้าเราอยากทราบผลการดำเนินงานเราต้องไปที่งบกำไรขาดทุนถ้าเราเนี่ยต้องการทราบผลการดำเนินงานเราต้องไปดูที่งบกำไรขาดทุนแต่ถ้าเราอยากทราบฐานะทางการเงินเราก็ต้องไปที่งบแสดงฐานะนะครับชื่อเดิมมันคืองบแสดงฐานะการเงินเห็นเนาะอีกรอบหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลการดำเนินงานของเราเป็นแบบไหนเราต้องไปที่งบกำไรขาดทุนนี่คือสเต็ปที่1ถ้าเราอยากทราบผลการดำเนินงานแต่ถ้าเราอยากทราบฐานะของกิจการว่ารวยหรือว่าจนเราก็ต้องไปที่งบแสดงฐานะการเงินโอเคนะลูกทีนี้มาต่อนะลูกทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าอาจารย์แล้ววิชาบัญชีเนี่ยต้นกำเนิดของมันเนี่ยมาจากไหนลูกนะต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาจากเมืองนอกลูกนะอยากรู้ถึงต้นกำเนิดเลยหรออาจารย์ข้ามในการข้อสอบไม่ค่อยออกนะครับไอ้พวกต้นกำเนิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแต่ให้เรารู้แค่ว่าในการทำบัญชีอะลูกอาจารย์เขียนขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะในการทำบัญชีนะโลกเวลาเราทำบัญชีเนี่ยมันจะก็ต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับนะมันจะมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าพรบการบัญชีจำไว้นะข้อสอบสอบออกซึ่งในการทำบัญชีนั้นเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมายมีพรบการบัญชีเป็นตัวกำหนดก็คือเป็นพระราชบัญญัตินะครับเป็นตัวกำหนดนะครับโดยการทำบัญชีเนี่ยนะครับเราทำตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วมันจะต้องถูกควบคุมนะครับด้วยหน่วยงานในประเทศนะครับที่เราเรียกว่าสภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นคนดูแลเรื่องของ
ข้อมูลนะแล้วก็เป็นแหล่งสำหรับคนที่ทำบัญชีเนี่ยจะต้องถูกสภาวิชาชีพรับรองนะครับจะต้องถูกสภาวิชาชีพเนี่ยรับรองก่อนนะครับเหมือนหมอเหมือนครูอย่างเงี้ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเป็นหมออย่างเงี้ยจะมีสภาวิชาชีพนะครับทางการแพทย์เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นครูอย่างเงี้ยก็จะมีสภาวิชาชีพครูนะครับจะเป็นคนที่กําหนดบทบาทแล้วก็หน้าที่ของครูทั่วประเทศนะครับสภาวิชาชีพบัญชีก็เหมือนกันนะครับจะเป็นคนกําหนดนโยบายนะครับกําหนดวิธีการของคนทําอาชีพบัญชีทั้งหมดแล้วก็ดูแลในส่วนของกฎหมายด้วยนะครับก็จะดูแลด้วยสภาวิชาชีพนะทีนี้สภาวิชาชีพเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยนะลูกในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับกฎหมายระหว่างประเทศสําหรับการทําบัญชีนะครับซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นข้อมูลที่เป็นสากลไงนะคือทั่วโลกเนี่ยจะต้องเป็นแนวเดียวกันนะครับในการทําบัญชีซึ่งในกฎหมายต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะไปยึดในส่วนของอเมริกามันก็จะมีหน่วยงานนะครับที่เรียกว่า AICPA เป็นคนควบคุมอีกครั้งหนึ่ง AICPA ก็คือ American Institute of Certified Public Accountant นะครับก็คือสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นคนดูแลคือเราไม่ต้องจำอะไรหรอกเรารู้แค่ว่าอ๋อกฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันอ้างอิงมาจากกฎหมายต่างประเทศเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นกับหน่วยงานที่ชื่อว่าอะไรนะครับจะมีหนึ่งสมาคมนักบัญชีแห่งประเทศไทยข้อสองคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะว่าคนที่ทำบัญชีในประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสภาวิชาชีพเท่านั้นนะครับจะต้องขึ้นตรงกับสภาวิชาชีพนะจ๊ะโอเคเนาะต่อไปข้อใดไม่ใช่วิชาชีพบัญชีอันนี้พวกเราอาจจะยังไม่รู้จะอธิบายแล้วกันคือง่ายๆอ่ะคนที่ทําบัญชีจะต้องมีอะไรที่มันเป็นบัญชีต่อท้ายอยู่แล้ว อยู่แล้วนะโลกนะครับไอ้เช่นคนทําบัญชีอ่ะใช่นี่คนวางระบบบัญชีอ่ะใช่ผู้สอบบัญชีอ่ะใช่ผู้สอบบัญชีอ่ะใช่นะครับโอเคไหมทีนี้อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีชื่อว่า CPA แต่ถ้าผู้สอบภาษีอะลูกเขาจะเรียกว่า Tax Audit โอเคเนาะสุดท้ายผู้ออกแบบโปรแกรมคนนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะอันนี้เป็นหน่วยงานของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่บัญชีแล้วเป็นคอมพิวเตอร์แล้วนะสมมติว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราไปเจอข้อสอบแบบนี้ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถ้าเราไปเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้เด็กๆเดาได้เลยนะลูกเพราะว่าดูแล้วมันถูกเกือบทุกข้อเลยนะแต่เราก็ต้องดูข้อที่มันเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข้อนั้นนะครับเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยรับผิดต่อผู้รับบริการและรักษาความลับอันนี้มันก็อาจจะดูน้อยไปเนาะแต่กันก็ถือว่ามันเป็นข้อที่ถูกนะครับต่อไปจรรยาบรรณของคนทำบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโอ้ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเลยนะครับมีความโปร่งใสเป็นอิสระซื่อสัตย์สุจริตนี่นะนี่ก็ถูกทุกข้อเลยเนี่ยไม่รู้คุณจะเอาข้อไหนเนี่ย
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่5โอ้นี่ก็ถูกนะครับสุดท้ายครับปฏิบัติตามความต้องการของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชีจะปฏิบัติหน้าที่ให้คือข้อสุดท้ายเนี่ยรวมหมดเลยว่างานข้อ5เลยนะรวมหมดเลยแล้วเขาบอกว่าปฏิบัติตามความต้องการของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพนะครับบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่ให้อ๋อนี่ถูกถูกอะไรอะไรดูเยอะที่สุดถูกไว้ก่อนลูกโอเคนะลูกทีนี้ข้อนี้บ้างคือข้อสอบมีสองชุดไงสองชุดก็จะลักษณะคล้ายๆกันเพชรบุรีเพชรบุรีไม่ทันตรงไหนลูกฟังผ่านๆอย่าจริงจังลูกอย่าจริงจังจริงจังเดี๋ยวลืมลูกฟังผ่านๆไปเดี๋ยวเรากลับไปอ่านที่บ้านเราจะเข้าใจดีนะวันนี้เราฟังผ่านๆไปก่อนนะครับอ่านแล้วเราไปเจอข้อสอบแบบนี้ล่ะหน่วยงานตามข้อใดที่มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนใครนะที่ขึ้นทะเบียนเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วอ่ะเป็นเราจะตอบข้อไหน1 2 3 4 5ข้อ3 correct เก่งมากนะครับเพชรบุรีนะเก่งมากเก่งมากเอ๊ะตอนที่เราเรียนเราได้เกรดอะไรลูกวิชาบัญชีตอนเรียนได้เกรดอะไรลูกตอนเรียนได้เกรดอะไรอาจารย์ไปช้าอาจารย์ไปช้าอยู่แล้ววันนี้มีเวลานานนะครับตอนเรียนได้เกรดอะไรเราอ่ะนี่ตอบสะทูกเลยนะต้องดูเกรดสักนิดนึงโอเคสี่เหรอโอ้ยเก่งมากเก่งมากตื่นเต้นไงนานๆได้คุยกับคนเกรดสี่สักทีเลยนะครับเก่งมากเก่งมากแบบอ่ะต่อไปร้านเดินเดินดำเนินธุรกิจเมื่อ1มกราคม54ต้องเก็บเอกสารอย่างน้อยกี่ปีจะต้องเก็บเอกสารอย่างน้อยกี่ปีอย่างน้อยกี่ปีเดาซิเดาเดาเดาสมมติอาจารย์เปิดธุรกิจปี54เนี่ยจริงๆข้อนี้นะก็นานเลยนะอ่ะเป็นเราคิดว่ากี่ปีลูกเดาก่อนนะเดาเดาเอาเดาเอาส่วนมากเนี่ยในการทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเก็บเอกสารวนๆกันลูกส่วนมากจะเป็นเลขคี่13579จะอยู่อย่างเงี้ยแหละนะจะเป็นส่วนมากจะเป็นเลขคี่ไม่ค่อยมีเลขคู่หรอกนะครับการเก็บเอกสารทางบัญชีเนี่ยจะใช้เวลา5ปีลูกส่วนมากใช้เวลา5ปีนะครับ54 56 57 58 59ก็จะหมด1มกราคม59 5ปี5ปีเก็บเอกสารนะลูกอันนี้แถมให้ข้อนี้แถมนะ มีข้อแถมด้วยอาจารย์แถมให้นะครับคุณครูแถมให้เด็กๆนะครับอ่ะต่อนะลูก
เหมือนกันเลยอีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปอันนี้เราจบแล้วนะเรื่องความรู้เบื้องต้นทีนี้เราจะไปทำความเข้าใจก่อนนะครับของข้อมูลทางการเงินของเรานะกิจการของเราเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะทำธุรกิจนะโลกก่อนที่เราจะทำธุรกิจเลยเนี่ยนะกิจการของเราเนี่ยนะครับคือก่อนที่เราทำธุรกิจหรือตอนที่เราทำธุรกิจเนี่ยนะมันจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้5 หมวดนะครับแต่ก่อนที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันจะมี3พอเราทำธุรกิจจะเป็น5พอเราปิดบัญชีแล้วจะเหลือ3เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับข้อมูลทางการเงินของกิจการเนี่ยนะมันจะถูกแสดงในรูปของหมวดหมู่นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยลูกสินทรัพย์นี่คือข้อมูลทางการเงินตัวที่1นะครับสินทรัพย์ตัวที่2ครับหนี้สินเดี๋ยวอาจารย์จะบอกความหมายแต่ละตัวนะตัวที่3ทุนนี่คือข้อมูลก่อนทำธุรกิจลูกจะมีอยู่3ตัวสินทรัพย์หนี้สินและทุนแต่พอเราทำธุรกิจไปแล้วนะครับมันจะมี2 ตัวเพิ่มเข้ามาเพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชีนั่นคือรายได้และตัวสุดท้ายครับค่าใช้จ่ายโอเคเนาะอีกรอบหนึ่งสินทรัพย์นี้สินทุนแล้วก็มีรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดก็จะเป็น5 หมวดนะฮะบัญชีมีอยู่5 หมวดนะครับสินทรัพย์นี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทีละตัวนะครับความหมายของสินทรัพย์ก่อนสินทรัพย์คือสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของนั้นๆคือถ้ากิจการเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ชิ้นใดก็แล้วแต่นั่นแหละคือสินทรัพย์ของกิจการนะครับสมมุติว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สมมติอาจารย์มีเครื่องคอมอยู่1 เครื่องอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าของคืออาจารย์มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องคอมเครื่องนี้นะครับเครื่องคอมเครื่องนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์เห็นแล้วลูกตู้เย็นเป็นของแม่ครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่สินทรัพย์ของครูเพราะว่าแม่ครูมีกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพย์นั้นนะครับอาจารย์ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพย์นั้นนะครับปากกาแดงแท่งนี้นี่ปากกาแดงแท่งนี้เป็นของพ่อเป็นของพ่อครูเองนะแต่ครูเอามาใช้มันก็ไม่ใช่สินทรัพย์ครูมันเป็นสินทรัพย์ของพ่อครูโอเคลูกพ่อของครูเองสินทรัพย์ตัวนี้อ่ะโอเคเข้าใจเนาะสินทรัพย์ก็คือกรรมสิทธิ์ที่เรามีในสินทรัพย์นั้นเราถึงจะเรียกว่าสินทรัพย์นะต่อไปหนี้สินลูกหนี้สินคือภาระนะครับใครมีหนี้เป็นมีภาระนะครับหนี้สินมีอยู่2 ตัวลูกคือหนี้สินระยะสั้นกับหนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะสั้นก็หนี้เจ้าหนี้อย่างเงี้ยเจ้าหนี้การค้าอย่างเงี้ยหนี้สินระยะสั้นส่วนหนี้สินระยะยาวก็พวกเงินกู้นานยังนานเนี่ยหนี้สินระยะยาวเงินกู้อะไรเงี้ยนะครับต่อไปบัญชีทุนทุนคือสิทธิ์ในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินพูดง่ายๆถ้าเราอยากจะรู้ทุนเท่าไหร่ให้เราเอาสินทรัพย์กับหนี้สินเนี่ยมาลบกันซะก็จะได้ตัวทุนทุนคือส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินคือเรามีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราหักหนี้สินออกลบเอาหนี้สินออกนั่นแหละคือทุนของเราโอเคนะลูก
ทีนี้ทุนเนี่ยว่าจะมีเวลาเราทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยมันจะมีกระแสเงินที่มันจะทำให้ทุนของเราเปลี่ยนอยู่สองตัวนั่นคือรายได้กับค่าใช้จ่ายลงก็จะเป็นสองตัวที่ทำให้กิจการของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงคืออาจจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นหรือทำธุรกิจไปแล้วเงินลดลงอย่างเงี้ยเรียกว่าขาดทุนนะครับอ่ะทีนี้ไหนๆอาจารย์ก็พูดถึงนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยด้านบนเนี่ยหรอกไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินหรือทุนเนี่ยนะครับมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกันในรูปแบบที่เรียกว่าสมการบัญชีสมการบัญชีนะครับก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนี่คือสมการบัญชีนะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนอันนี้พวกเราดอกไม้จันทร์ไปเลยลูกข้อสอบออกเยอะมากแล้วส่วนมากข้อสอบใช้พวกเราหาค่าโดยเราจะต้องทำการแทนค่าเนี่ยเราต้องทำการแทนค่าในสมการนั้นนะครับเราต้องทำการแทนค่าเช่น A คือสินทรัพย์ใช่ไหมลูกบางทีโจทย์ให้เราหาสินทรัพย์โดยให้หนี้สินกับทุนมาบางทีโจทย์ให้หาหนี้สินนะครับแต่ให้สินทรัพย์กับทุนมาบางทีโจทย์ให้หาทุนแต่ให้สินทรัพย์กับหนี้สินมาอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากโจทย์จะออกเป็นลักษณะแนวนี้นะดังนั้นเราเนี่ยจะต้องมาทดลองทํากันเลยนะทดลองทํากันเลยทีนี้ก่อนทดลองทํามีอยู่ข้อหนึ่งนะครับน่ารักมากข้อนี้ข้อนี้เขาเขียนว่าข้อใดคือกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่มีในสินทรัพย์เป็นความหมายของข้อใดเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะกรรมสิทธิ์เนี่ยคือสินทรัพย์หนี้สินคือภาระโอเคเนาะรายได้คือกระแสเงินเข้าจากการประกอบธุรกิจค่าใช้จ่ายคือกระแสเงินออกจากการประกอบธุรกิจทุนคือส่วนในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินนะครับมันก็จะได้ทุนดังนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นความหมายของสินทรัพย์นะครับนี่เรามาดูโจทย์พริ้งซารอนเนี่ยมีเงินสด20,000โลกมีเงินฝาก60,000โลกมีอุปกรณ์30,000โลกมีค่าเช่าค้างจ่ายค่าเช่าค้างจ่ายเนี่ยถือว่าเป็นหนี้สินถูกต้องไหมเพราะเป็นค่าเช่าที่เราจะต้องจ่ายแต่เรายังไม่จ่ายนะครับเลยเป็นหนี้สินสรุปพรุ้งพริ้งมีทุนเท่าไหร่นะพรุ้งพริ้งมีทุนเท่าไหร่เราก็ต้องแทนค่าสมการก่อนสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะตอนนี้เรามีข้อมูลของสินทรัพย์นะครับแต่มันแยกออกมาเป็นแต่ละประเภทนะเราต้องเอาสินทรัพย์มารวมกันก่อนสินทรัพย์มีอะไรบ้างลูกมีเงินสด20,000นี่คือสินทรัพย์ครับเงินฝาก60,000เป็น80,000นี่คือสินทรัพย์ครับอุปกรณ์เสริมสวยอีก30,000นี่ก็คือสินทรัพย์เหมือนกันนะครับ9 10 11ก็เป็น101อีกรอบหนึ่งเนาะ6 7 8 9 10 11 101สินทรัพย์101เท่ากับหนี้สิน 9,000 บวก OE เราจะมารู้ว่า OE คืออะไรเราก็ทำการย้ายถูกต้องไหมย้ายค่าจะบวกย้ายไปเป็นลบนะครับก็จะได้110,000ลบ9,000นะครับเราก็จะได้คำตอบเท่าไหร่ลูก101ลบ9,000ไม่ได้แล้วถ้าเอาคีย์เลขมา101ลบ9,000อาจารย์ทดมือแล้วกันเนาะ101ลบ9,000 0 0 0 9 10 0 101 0 0 0ตอบข้อ
1กอไก่อ่ะโอเคต่อไปดูข้อต่อไปเลยลูกเนี่ยลักษณะโจทย์จะเป็นประมาณแบบนี้ครับก็คือให้พวกเราเนี่ยทำการหาค่านะครับ ALOE เนี่ยนะให้พวกเราหาค่าตัวนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคนะครับทีนี้มันก็จะมีโจทย์ประมาณแบบนี้อีกอีกสักข้อหนึ่ง A เท่ากับ80,000 A แปดสินทรัพย์80,000ทุน75,000หนี้สินเท่าไหร่นะถ้าเป็นใครที่แบบว่าไม่ได้เรียนมาก็ต้องไปใช้ขันน้ำมนต์แล้วก็หยดเทียนเพื่อหาคำตอบถูกต้องไหมแต่เราไม่ต้องเพราะว่าพวกเรามีการศึกษาครับเราเรียนมานะครับก็จะต้องเป็น80,000แทนค่าในสมการกับลูก A เท่ากับ L บวก OE คือ75,000เราอยากจะรู้ L เท่าไหร่เราก็ย้ายข้างลูกก็เอา80,000ลบ75,000ลบไปลบมาเหลือ5,000ตอบข้อ5เนี่ยครับคือการแก้สมการนะเป็นการแก้สมการโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือการวิเคราะห์ไม่ใช่ครับนี่คือการที่เราเนี่ยได้ดูความสัมพันธ์อีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งเจอพอดีอ่ะสองข้อเลยสองข้อเลยฟิตไงฟิตไงเพราะว่าในข้อสอบอะชอบมีอ่ะร้านชอบบริการล้างรถเดี๋ยวมีโจทย์ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ด้วยล่ะชอบบริการล้างรถมีเงินสด10,000เงินสดเป็นสินทรัพย์เงินฝากธนาคาร50,000เงินฝากเป็นสินทรัพย์อุปกรณ์ล้างรถ20,000อุปกรณ์ล้างรถเป็นสินทรัพย์ค่าเช่าค้างจ่ายเป็นหนี้สินให้เราหาทุนครับเราจะแทนค่าทุน A เท่ากับ L บวก OE A เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเยอะมาก L 8,000แล้วก็บวก OE A มีเงินสด10,000เงินฝาก50,000เป็น60,000อุปกรณ์20,000เป็น80,000ดังนั้น OE เท่ากับ80,000ลบ8,000ได้เท่าไหร่ลูกดังนั้นทุนก็จะตอบที่72,000ตอบข้อกอไก่อยู่ในลาวนะครับนะนี่คือการแก้สมการ
อ่ะต่อไปข้อ11ลูก Land fair beauty สวย beauty นะลูกสวย beauty มีสินทรัพย์ดังต่อไปนี้หนึ่งอุปกรณ์เสริมสวยเอนะ35,000เงินฝากเป็นสินทรัพย์บัตรเครดิต2 ใบเงินสด9,000ทุนร้านบิวตี้50,000มีหนี้สินข้อใดเงินสดเป็นสินทรัพย์บัตรเครดิตกดไหมยังเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยยังไม่ได้กดนะครับอ่ะนี่เรามาดูนะถ้าเราสังเกตจากโจทย์นะลูกโจทย์เขาบอกว่าเขามีบัตรเครดิต2 ใบถามว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาใช้หรือยังใช้หรือยังลูกใช้แล้วรู้ได้ยังไงว่าใช้แล้วลูกดูเดาเหรอลูก บัตรเครดิต2 ใบเออแสดงว่าหนูเดาใช่ไหมหนูเดาใช่ไหมเออบัตรเครดิต2 ใบเงินสด9,000บัตรเครดิต2 ใบเงินสด9,000แสดงว่าบัตรเครดิตใช้หรือยังยังเนาะเออยังสิถ้ายังก็แสดงว่าไม่มีหนี้สินตอบข้อ 5หรอกไม่มีหนี้สินจะมีหนี้สินได้ไงก็เขาไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้อาจารย์เอาเดาอันนี้อาจารย์ดูจากบริบทโจทย์นะอาจจะผิดก็ได้แต่ครูว่าน่าจะถูกนะครับอ่ะทีนี้เข้าสู่การวิเคราะห์แล้วลูกเมื่อกี้เราเห็นความสัมพันธ์ใช่ไหมของสินทรัพย์หนี้สินและทุนในรูปแบบของสมการทีนี้เราจะเข้าสู่การวิเคราะห์ลูกเรามาเข้าสู่การวิเคราะห์หนี้สินและทุนจากตัวนี้ดีกว่าอะไรจะสงขาอ๋อยังไม่ได้ใช้บัตรใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์รายการค้าก่อนนะครับการวิเคราะห์รายการค้าของเราเนี่ยเราจะวิเคราะห์ตามหลักสมการโลกคือจะวิเคราะห์ตามนี้นะครับทีนี้การวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยนะครับเราจะแบ่งรายการค้าออกเป็นคือในแต่ละบัญชีโลกยังไม่พูดถึงด้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะงงนะครับในการบันทึกบัญชีเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับมันจะมีสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้แล้วก็รายจ่ายจะมีทั้งหมด5 หมวดนะครับทีนี้ใน1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกับไอ้5 หมวดนี้นะคือพอมันมี1 เหตุการณ์ปุ๊บเนี่ย5 หมวดเนี้ยมันจะเปลี่ยนนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยพอมันเกิดรายการค้าแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บไอ้ตรง5 หมวดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนนะครับซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่2 อย่างหรอกแต่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบเป็นเหตุเป็นผลกันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กำลังจะสอนพวกเราวิเคราะห์รายการค้านะลูกอาจารย์สอนพวกเรากำลังจะสอนพวกเราวิเคราะห์เช่นนำเงินมาลงทุน1,000 บาทนำเงินมาลงทุน1,000กิจการนำเงินมาลงทุน1,000อันนี้เด็กวิเคราะห์นะกิจการนำเงินมาลงทุนนี่คือเวิร์ดดิ้งของเรา
วอร์ดดิ้งของเราคือนําเงินมาลงทุนนี่คือวอร์ดดิ้งเนาะกิจการของเราก็จะมีเงินสดเพิ่มอาจารย์แทนด้วยเครื่องหมายบวก1,000กิจการของเราเป็นกิจการว่างเปล่าเขาเอาตัวเงินสดมาลงกิจการก็จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น1,000 บาทเงินที่เอามาลงนี้เอามาทำอะไรลูกเอามาลงทุนดังนั้นทุนเราก็จะต้องเพิ่มขึ้น1,000เพราะเงินนี้ก็คือทุนของเราทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้าเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มทุนเป็นทุนเพิ่มนี่คือกรณีที่1ครับคือกรณีสินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มเห็นไหมเราต้องกลับไปดูวิธีการวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกับกิจการอันนี้คือผลนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนำเงินมาลงทุนผลที่ได้คือเงินเราเพิ่มขึ้นแต่ทุนเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างที่สองกู้เงินจากเจ้าหนี้500กู้เงินจากเจ้าหนี้500ลูกเราไปกู้เงินจากเจ้าหนี้500ถูกต้องไหมคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนลูกคีย์เวิร์ดอยู่ตรงกู้เงินจากเจ้าหนี้นี่คือคีย์เวิร์ดถูกต้องไหมกู้เงินจากเจ้านี้นี่คือคีย์เวิร์ดของเขาอ่ะเรากู้เงินเราก็ต้องได้เงินถูกต้องครับอาจารย์ไปกู้เงินแต่ก็ต้องได้เงินสดอาจารย์ก็เพิ่มขึ้นโอเคเนาะเงินสดอาจารย์ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจารย์ไปกู้เงินไงอาจารย์กู้เงินอาจารย์ก็ต้องได้เงินอาจารย์ไปกู้เงินจากใครลูกอาจารย์ไปกู้เงินจากเจ้านี้ถูกต้องไหมดังนั้นอาจารย์ก็จะมีเจ้านี้เพิ่มขึ้น500เงินสดเป็นสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มเจ้านี้เป็นหนี้สินเพิ่มในก็ตอบสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มเนี่ยเป็นการวิเคราะห์รายการค้านะครับทีนี้อาจารย์แล้วมันจะมีแบบมีโอกาสที่มันจะบวกลบมากกว่า2ตัวไหมมีแต่น้อยกว่า2ตัวไม่มีลูกเพราะว่าเราใช้ระบบบัญชีคู่เนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นผลกันเงินเพิ่มเพราะอะไรเพราะเอามาลงทุนเงินเพิ่มเพราะอะไรเพราะไปกู้เงินมาเห็นไหมคือมันจะมีเหตุมีผลกันนะครับอ่ะต่อไปลองข้อที่3ก่อนซื้อสินทรัพย์ซื้ออุปกรณ์แล้วกันซื้ออุปกรณ์10,000ชำระเงิน3,000ที่เหลือยังไม่ชำระดูข้อนี้ซื้ออุปกรณ์10,000ชำระเงิน3,000ที่เหลือยังไม่ชำระที่เหลือยังไม่ชำระโอเคนะลูกซื้ออุปกรณ์10,000จ่ายเงิน3,000ที่เหลือยังไม่ชำระนี่เรามาวิเคราะห์ลูกซื้ออุปกรณ์อาจารย์ก็ต้องได้อุปกรณ์10,000ซื้ออุปกรณ์ได้อุปกรณ์10,000ถูกต้องไหมลูกอาจารย์ซื้อ10,000แต่ก็ต้องได้10,000จ่ายเงิน3,000เงินสดลดลง3,000ถูกไหมก็เราจ่ายเงินนี่เงินเราต้องลดลงที่เหลือยังไม่จ่ายครับที่เหลือยังไม่จ่ายก็ต้องเป็นยอด
หนี้สินของเราที่เพิ่มขึ้นเพราะเรายังไม่จ่ายเขาเห็นไหมนี่สวิงกิ้งสามตัวพร้อมกันอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดตอนนี้เป็นหนี้สินครับหนี้สินเพิ่มเนี่ยครับคือข้อมูลที่เกิดขึ้นสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดหนี้สินเพิ่มนี่คือหนึ่งเหตุการณ์นะลูกหนึ่งเหตุการณ์ก็จะส่งผลแบบนี้หนึ่งเหตุการณ์ก็จะส่งผลแบบนี้นะครับอ่ะนี่เราไปวิเคราะห์ได้แล้วอ่ะโอเคนะลูกอ่ะตอนนี้ทุกคนเข้าใจเนาะว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราจะวิเคราะห์แบบนี้ถ้าโจทย์ข้อไหนที่เราวิเคราะห์ไม่ได้แสดงว่าเราไม่ต้องบันทึกบัญชีนะครับอ่ะอย่างข้อนี้ข้อที่10รายการข้อใดสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดเห็นไหมข้อสอบแบบนี้ยากตรงไหนรู้ไหมตรงที่เราจะต้องไปหาว่าข้อไหนมันคือสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดไงอ่ะวิธีการง่ายๆนะให้เราดูข้อที่หนึ่งก่อนอย่างนี้รับชำระเงินจากลูกหนี้เรารับแสดงว่าเราได้เงินสดเป็นสินทรัพย์เพิ่มเรารับเงินจากลูกหนี้ลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดอ่ะแสดงว่าข้อหนึ่งสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดอาจจะตอบข้อหนึ่งได้หรืออาจจะมีถูกทุกข้อหรือเปล่าไม่รู้ไปดูข้อสองก่อนจ่ายเงินให้เจ้าหนี้เราจ่ายเงินครับเงินสดเป็นสินทรัพย์ลดลงเราจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ครับหนี้สินลดลงแสดงว่าข้อสองไม่ใช่การทิ้งไปเลยลูกซื้ออาคารเป็นเงินเชื่อซื้ออาคารเราก็ต้องได้อาคารครับอาคารเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มซื้อเป็นเงินเชื่อจ่ายเงินหรือยังซื้อเป็นเงินเชื่อเราจ่ายเงินหรือยังยังก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่สินทรัพย์เพิ่มข้อนี้เป็นสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มอาจจะไปข้อสี่ถอนเงินจากแบงก์มาใช้ในร้านถอนเงินจากแบงก์ลูกเรามีเงินฝากธนาคารอยู่เงินฝากธนาคารเป็นสินทรัพย์ครับเราถอนออกมามันก็ต้องลดลงแล้วเอามาใช้ในร้านครับเงินในร้านก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะเจอเขาบอกว่าข้อใดเป็นสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มคือ A บวกกับ L บวกนะครับสรุปก็คือข้อ3คอควายยุกไงตอบข้อคอควายอ่ะข้อสุดท้ายลองวิเคราะห์สิถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัวโอ้อันนี้สบายเลยนะถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัวเอาไปใช้ส่วนตัวครับเราเรียกบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวเป็นบัญชีทุนนะโลกทำให้ทุนลดลงต้องเขียนขึ้นหมายลบแล้วก็เราถอนอะไรไปครับถอนเงินสดเงินสดก็ลดลงเงินสดเป็น A ถอนใช้ส่วนตัวเป็น OEดังนั้นก็ตอบ A ลบ O E ลบไม่ใช่ข้อนี้เนาะต่อไปครับข้อใดวิเคราะห์ว่าสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มหนี้สินเพิ่มอะไรนะสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดหนี้สินเพิ่มโอ้สามอันเลยนะครับสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินลดเอาเมื่อกี้คืออะไรนะซื้ออุปกรณ์ชำระเงินบางส่วนใช่ไหมต้องเป็นกรณีชำระเงินบางส่วนซื้อที่ดินที่ดินเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มจ่ายชำระหนี้ครับจ่ายก็เป็นสินทรัพย์ลดจ่ายบางส่วนแสดงว่าบางส่วนยังไม่จ่ายก็เป็นหนี้สินเพิ่มตอบข้อหนึ่งได้เลยนะครับ
อ่ะโอเคเรียบร้อยนะอันนี้ในไหนก็มาแล้วไปข้อ12เลยลูกข้อใดเป็นหมวดสองหมวดสองคือหนี้สินใช่ไหมอาจจะค่อยทำแล้วกันเนาะเพราะว่าข้อนี้เดี๋ยวเราจะงงนะครับอ่ะไปต่อก่อนอีกนิดนึงนะเลิกเดี๋ยวเราไปพักกันแล้วนะครับไปกินข้าวกลางวันกันอ่ะเอาข้อนี้แล้วกันเดี๋ยวนะเอ๊ะข้อเมื่อกี้ของครูหายไปไหนหน้า19อ่ะเจอแล้วเนี่ยนะครับอ่ะข้อ12นะครับรายการใดสินทรัพย์ลดหนี้สินลดนะนี่ข้อ12สินทรัพย์ลดคือ A ลบ L ลบนะครับข้อใด A ลบ L ลบเรามาดูข้อ1กันรับชำระหนี้จากลูกหนี้รับเงินจากลูกหนี้เรารับเงินครับ A บวกลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ครับก็เป็น A ลบแสดงว่าข้อที่หนึ่งไม่ใช่ข้อที่หนึ่ง A บวก A ลบข้อที่สองครับจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้เราจ่ายครับ A ลบเราจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ยอดเจ้าหนี้ก็ต้องลบลง L ลบแต่นั้นข้อสองเนี่ยตอบได้เลยทีนี้เรามาดูข้อสามก่อนว่าข้อสามเป็นอะไรซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อซื้อรถเราก็ต้องได้รถ A บวกซื้อเป็นเงินเชื่อครับไม่ได้จ่ายเงิน L บวกแสดงว่าข้อสามไม่ใช่ต่อไปข้อสี่ครับถอนเงินมาใช้ในร้านถอนเงินจากแบงก์มาใช้ในร้านเงินในร้านก็เพิ่มขึ้นเงินในแบงก์ก็ลดลงต่อไปถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัวครับถอนเงินจากร้านเงินในร้านก็ลดลงถอนไปใช้ส่วนตัวทุนก็ลดลงดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับต่อไปข้อ13อีกนิดนึงลูกข้อ13ข้อ13จะบอกว่ารายการใดที่วิเคราะห์แล้วเป็นสินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่ม A บวก OE บวกก็คือสินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มนะครับอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการและจ่ายหนี้ชำระเงินกู้จ่ายหนี้ชำระเงินกู้เนี่ยก็เป็น L ลบและแสดงว่าข้อหนึ่งไม่ใช่ค่าทิ้งเลยลูกกู้เงินจากแบงก์และได้รับดอกเบี้ยเงินฝากได้รับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นรายได้ลูกรายได้ทำให้ทุนเพิ่มกาทิ้งไปเลยลูกข้อนี้เอ๊ะอ๋อเรากู้เงินจากแบงก์ด้วยเรากู้เงินเป็น L ลูกก็เป็น L เพิ่มไม่มี L เราต้องการ A บวกกับ OE บวกนะครับข้อสามส่งใบแจ้งหนี้โอเคส่งใบลูกส่งใบแจ้งหนี้และรับชำระหนี้จากลูกหนี้เราต้องการสินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มนะครับแต่นี้มันเป็นสินทรัพย์ลดแล้วเนี่ยรับชำระเงินเนี่ยเจ้าของนำเงินสดมาลงทุนและรับเงินค่าเช่าหน้าร้านเจ้าของนำเงินมาลงทุนเงินก็ต้องเป็นบวกและรับเงินค่าเช่าหน้าร้านทุนเพิ่มดังนั้นตอบข้อ5นะครับวันที่13ต่อไปข้อ14ข้อ14โลกข้อใดต่อไปนี้เป็นหมวด2อาจารย์บอกว่าบัญชีมีอยู่5หมวดใช่ไหมลูกหมวด2นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มของหนี้สินอะไรที่มันค้างจ่ายอะไรเงี้ย
นะอันตัวแรกก่อนเจ้าหนี้กับเงินกู้ก็เป็นหมวดสองแต่ว่าข้อที่กอไก่ก็ถูกนี่ตัวใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้เจ้าหนี้และเงินฝากนี้ไม่ใช่แหละตัวแลกเงินกับเงินเกินบัญชีแล้วตัวแลกเงินเอาไม่ใช่ละเงินเบิกเกินบัญชีและเงินฝากเอาไม่ใช่ละนะครับนะตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินไม่ใช่ก็นี่คือมันต้องระบุไปเลยนะโลกว่าเราเป็นคนใช้เงินตามตั๋วหรือเราเป็นคนได้เงินตามตั๋วไม่แบบนี้มันจะงงนะตอบข้อที่ชัดเจนเลยดีกว่าเจ้าหนี้กับเงินกู้นะครับอ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งในตรงนี้ข้อใดเป็นหมวดสองที่ครูบอกเนาะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหนี้สินนะครับตัวอะไรเนี่ยไม่น่าใช่นะครับเจ้าหนี้และเงินฝากไม่ใช่โอเคนะครับอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นบัญชีที่อยู่หมวดเดียวกันกับค่าเช่ารับล่วงหน้าเรารับเงินเขามาล่วงหน้าเราก็ต้องทำใช้หนี้เขาเป็น L ครับข้อใดเป็นหนี้สินดอกเบี้ยรับไม่ใช่ค้างรับไม่ใช่ค่าเสื่อมไม่ใช่ค่าไฟค้างจ่ายเราต้องจ่ายแต่เราไม่จ่ายมันก็เป็นหนี้สินดังนั้นตอบข้อ5อันนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะฟังแบบผ่านๆเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปอ่านเองนะครับแต่ก็ด้วยทางครูเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยถ้าเราไปอ่านเองเนี่ยนะมันอาจจะแบบว่าใช้เวลาเยอะอ่ะก็มาติวให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวยังไงที่เหลือเราก็ต้องกลับไปอ่านเองอยู่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยเราจบขั้นตอนการทบทวนขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่1แหละยังเหลืออีกสามเหลืออีกสามขั้นตอนตอนนี้โอเคการทบทวนข้อนี้ให้แล้วนะครับยังเหลืออีกสามขั้นตอนคือบันทึกจำแนกแล้วก็สรุปผลนะครับอ่ะโอเคมีคำถามไหมโลกเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราเจอกันช่วงบ่ายแล้วกันเนาะช่วงบ่าย3 โมงนะครับก็เดี๋ยวเราไปพักแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ริชาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา15 นาฬิกาเลยนะอีก2 ชั่วโมงสุดท้ายนะไม่ถึง2 ชั่วโมงสิประมาณ1.5 ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอ่ะสำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวพวกเราไปรับประทานอาหารกลางวันก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ริชาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับช่วงเช้านี้ขอบคุณทุกคนนะครับนะเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายครับผม